ยาคุมสำหรับแม่ให้นมลูกที่กินแล้วนมแม่ไม่หดไม่ลดนมแม่คุมกำเนิดได้ดีลดสิวไม่อ้วนเดี๋ยวพบกันคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พบกับแม่โบนะคะคลิปนี้แม่โบก็จะมาเล่าให้คุณแม่ฟังในเรื่องของยาคุมกำเนิดสำหรับแม่ที่ให้นมลูกโดยเฉพาะเลยนะคะที่กินแล้วนมแม่ไม่หดไม่ลดนมแม่คุมกำเนิดได้ดีลดสิวแล้วก็ไม่อ้วนค่ะ wow. วิธีการกินยาคุมกำเนิดแล้วก็วิธีการดูนะว่ายาคุมกำเนิดแต่ละรูปแบบเนี่ยค่ะเขาแตกต่างกันอย่างไรเอาชนิดที่ว่าคนธรรมดาทั่วไปนะคะฟังคลิปนี้จบสามารถที่จะเข้าใจแล้วก็สามารถที่จะดูแลตัวเองได้แต่คำเตือนนะคะก่อนที่จะซื้อยาคุมกำเนิดมากินนะต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนกินยาเท่านั้นนะคะไม่แนะนำไปหาซื้อยากินเองตามอินเทอร์เน็ตนะส่วนบทบาทของแม่โบก็คือมาให้ข้อมูลกับทุกคนเท่านั้นนะคะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยค่ะแม่ที่ให้นมลูกนะคะไม่อยากให้นมแม่ลดหดหายไม่อยากให้คุณภาพนมแม่ลดน้อยลงคุณแม่จะต้องเลือกกินเป็นยาคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนเดี่ยวเท่านั้นนะคะทีนี้นะคะยาคุมกำเนิดก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันประเภทที่1ก็คือยาคุมกำเนิดฮอร์โมนรวมวิธีการดูนะคะพลิกดูข้างกล่องหรือดูที่แผงยาคุมเขาจะเขียนไว้เลยนะคะว่ามีฮอร์โมนโปรเจสติน1ตัวกับฮอร์โมนเอสโตรเจนซึ่งเจ้าเอสโตรเจนเนี่ยค่ะบางอันก็จะเขียนยาวๆไว้เลยนะคะว่าเอสทีนิลเอสเตรเดอลหรือบางอันก็จะใช้คำย่อนะคะว่า EE เจ้า EE นี่แหละค่ะเขาจะไปลดปริมาณน้ำนมแม่ดังนั้นแม่ที่ให้นมลูกนะคะไม่อยากให้นมแม่ลดหดหายก็ควรที่จะเลี่ยงการกินยาคุมกำเนิดประเภทฮอร์โมนรวมนี้นะโอเคไหมและประเภทที่2นะคะยาคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนเดี่ยวประเภทนี้นะคะแม่ที่ให้นมลูกกินได้เพราะว่ากินแล้วนะคะนมแม่ไม่หดไม่ลดนมแม่แล้วก็ไม่ลดคุณภาพน้ำนมแม่ค่ะวิธีการดูก็คือเช่นเดียวกันพลิกดูข้างกล่องหรือดูที่แผงยาคุมนะเขาก็จะเขียนไว้เลยว่ามีเพียงฮอร์โมนโปรเจสตินเพียงตัวเดียวนะคะแต่ว่าฮอร์โมนโปรเจสตินนะคะก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะในแต่ละยี่ห้อของยาคุมกำเนิดนะอย่างในวิดีโอนี้นะคะก็จะมีในส่วนของซาลินดานะคะซิราเซตแล้วก็เอกลูตันค่ะแม่โบพูดมาถึงตรงนี้นะคะอาจจะมีคุณแม่บางคนรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วทำไมฮอร์โมนโปรเจสตินถึงมีชื่อที่แตกต่างกันออกไปอะคะแม่นั่นก็เป็นเพราะว่าฮอร์โมนโปรเจสตินนะคะเขามีหลายกลุ่มค่ะเขามีการปรับพัฒนาสูตรขึ้นมาเรื่อยๆเพื่อลดปัญหาเลือดออกกระปิดกระปอยลดสิวลดผิวมันลดขนดกกินแล้วไม่อ้วนเพิ่มประสิทธิภาพของการคุมกำเนิดให้ดีขึ้นนะคะแล้วก็บางตัวนะคะถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะลืมกินยาคุมกำเนิดเป็นระยะเวลาที่ยาวนานแต่ยังคงให้ผลในเรื่องของการคุมกำเนิดได้ดีอันนี้คือเป็นข้อดีของการปรับพัฒนาสูตรโปรเจสตินมาเรื่อยๆนะคะและตอนนี้ที่มีขายในไทยก็จะมีโปรเจสตินกลุ่มของดอสพริโนนดิโซเจสเทรลนะคะแล้วก็ลีเนสทรีโนลค่ะพอฟังมาถึงตรงนี้นะคะอย่าเพิ่งไปอึ้งกับศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะแม่โบจะพยายามอธิบายให้เข้าใจแบบง่ายๆดังนี้1 นะคะลีเนสทรีโนลตัวเนี้ยเป็นยาคุมโปรเจสตินรุ่นเก่าเป็นรุ่นที่1เลยนะคะยังมีผลให้เกิดซิ้วหน้ามันขนดกได้แต่ต้องกินยาคุมในเวลาเดิมของทุกๆวันนะห้ามกินล่าช้าเกินกว่า3ชั่วโมงอาจทำให้ประสิทธิภาพการคุมลดลงค่ะ2 ดิโซเจสเวลเป็นยาคุมโปรเจสตินรุ่น3นะคะมีประสิทธิภาพการคุมกำเนิดดีกว่ารุ่นเก่าอาการข้างเคียงน้อยกว่าแต่ยาคุมนี้นะคะต้องกินในเวลาเดิมของทุกๆวันห้ามกินล่าช้าเกินกว่า12ชั่วโมงเพราะว่าอาจทำให้ประสิทธิภาพการคุมลดลงได้ 3. ดอสพริโนนเป็นยาคุมโปรเจสตินรุ่นใหม่รุ่น4ค่ะเป็นยาคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนเดี่ยวชนิดใหม่ในประเทศไทยนะคะที่เป็นสูตร24+4คือมีเม็ดยาฮอร์โมน24เม็ดและมีเม็ดแป้งอีก4เม็ดซึ่งแตกต่างจากตัวอื่นๆที่มีในไทยและแน่นอนว่าอาการข้างเคียงก็น้อยลงด้วยค่ะเพราะไม่มีฮอร์โมนเอสโตรเจนไม่ลดนมแม่นะและความพิเศษของยาคุมตัวนี้ก็คือมีความยืดหยุ่นในเรื่องของการกินยาคือหมายถึงว่าแม่เรานะคะจะลืมกินยาคุม1เม็ดช้าไป24ชั่วโมงจากเวลากินยาปกติของเราอะนะคะยาคุมตัวนี้ก็ยังมีประสิทธิภาพการคุมกำเนิดได้ดีแต่เพื่อประสิทธิภาพการคุมกำเนิดที่ดีเยี่ยมนะคะก็ควรที่จะกินยาคุมกำเนิดในเวลาเดิมของทุกๆวันค่ะแล้วก็คุณสมบัติเฉพาะของดอสพริโนนนั่นก็คือลดสิวลดผิวมันลดขนดกนะคะไม่ทำให้อ้วนไม่ทำให้บวมนะคะแล้วก็ไม่ทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มค่ะและด้วยเป็นสูตรยาคุม24+4เม็ดนะคะก็จะช่วย
วยลดอาการปวดท้องประจำเดือนคุมรอบเดือนได้ดีเลือดออกระหว่างรอบเดือนหรือว่าเลือดออกกระปิดกระปอยค่ะน้อยที่สุดในบรรดายาคุมฮอร์โมนเดี่ยววิธีการกินยาคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนเดี่ยวบนแผงยาคุมนะคะก็จะมีเม็ดยา28เม็ดก็กินไล่มาเลยค่ะตั้งแต่เม็ดที่1ถึงเม็ดที่28กินต่อเนื่องในเวลาเดิมของทุกๆวันไม่ลืมแล้วก็ไม่เลทพอหมดยาคุมแผงนี้ก็ขึ้นยาคุมแผงใหม่ต่อได้เลยค่ะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณแม่หลังคลอดแล้วก็คุณแม่ที่ให้นมลูกนะคะหากใครที่เข้ามาดูนะคะมีคำถามมีข้อสงสัยสามารถที่จะพิมพ์คำถามของคุณไว้ได้ใต้คลิปวิดีโอนี้แม่โบจะเข้ามาอ่านแล้วก็ตอบให้สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ